Forza 350 2024เติมน้ำมันเต็มถังวิ่งได้ไกลแค่ไหนไปดูกันครับสำหรับ New Forza 350 Road Sync ครับเขาก็มีถังน้ำมันขนาดความจุ 11.7 ลิตรครับเติมน้ำมันเต็มถังแล้วเราก็เซตไมล์เป็น0ครับจากนั้นก็รถไปใช้งานจริงเลยฮะก็จะมีการขี่ในย่านการจราจรที่ติดขัดในเมืองครับใช้ความเร็วหลากหลายครับสังเกตว่าเลขไมล์ก็มากขึ้นมากขึ้นอย่างต่อเนื่องครับแล้วก็ช่วงท้ายเนี่ยเราก็มีโอกาสพา New Forza 350 Road Sync ไปขี่ออกทริปด้วยครับก็จะมีช่วงที่เราต้องวิ่งไฮเวย์แล้วก็ทำท็อปสปีดด้วยครับจากนั้นก็ไปขึ้นเขาใหญ่ฮะเพราะว่าวางภารกิจไปกินข้าวไข่เจียวที่ผาตอมใจแล้วก็แวะเที่ยวธรรมชาติเขาใหญ่ตามสเต็ปเลยออกทริปนะครับเรียกว่าถังน้ำมัน 11.7 ลิตรเติมเต็มถังครั้งนี้เราก็ใช้น้ำมันไปคุ้มๆเลยฮะสำหรับรถคันนี้ฮะเอาละตอนนี้ผมก็เดินทางลงจากเขาใหญ่มาถึงปตท.ปราจีนบุรีครับตอนนี้ Forza 350 Road Sync ของเราก็วิ่งไป 357.2 ครับเรนด้านซ้ายที่ปกติจะต้องวิ่งตัวเลขระยะทางที่เหลือตอนนี้หยุดแล้วนะแสดงว่าเราต้องเติมคืนให้เต็มถังแล้วครับแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันว่ารถคันนี้กินน้ำมันกี่กิโลเมตรต่อลิตรและมีรีเซิร์ฟในถังเนี่ยเท่าไหร่กับจนถึงที่เรนมันเลิกวิ่งนะฮะเอาละฮะเมื่อกี้เราเติมน้ำมันกลับไป 10.935 ครับระยะทาง 357.2 ครับหารออกมาแล้วเนี่ยได้อยู่ที่ประมาณ 32.66 กิโลเมตรต่อลิตรครับซึ่งก็มีรีเซิร์ฟอยู่ประมาณ1ลิตรนั่นเองครับตั้งแต่ที่เรนเริ่มไม่นับให้เรานั่นเองครับผมลองสังเกตด้านซ้ายจะมีตัวเลขบอกเมื่อไหร่ที่ตัวเลขหยุดนั่นแสดงว่าต้องเติมน้ำมันแล้วครับนั่นแหละเราดูตามนั้นเลยครับสรุปแล้ว New Forza 350 Road Sync คันนี้ครับ2024เนี่ยถือว่าเป็นมอเตอร์ไซค์ในคลาส 350cc ที่กินน้ำมันน้อยมากๆครับประหยัดมากๆครับเมื่อเทียบกับเพื่อนรุ่นทั้งหลายนะผมบอกเลยว่าคันนี้นี่ประหยัดจริงๆครับผมถือว่าน่าพอใจครับ